วัสดีครับวันนี้พวกเราจะมานำเสนอฟิสิกส์สัพยุตเรื่อง Fundle and Ball นะครับโดยมีสมาชิกดังนี้ครับผมนายรัชพัฒน์เศรษฐรกุลเลขที่12ครับผมนายวณิชพังหูเลขที่21ครับผมนายธนันท์วรทองเลขที่25ครับและผมนายวชวิทย์ภาษีกายเลขที่27ครับพวกเรามาจากนักเรียนโรงเรียนอุตรดิตถ์ชั้นม.5 ทับ1ครับเราสามารถยกบอลขนาดเล็กเช่นลูกปิงปองขึ้นได้ด้วยการเป่าลมผ่านกล้วยจงอธิบายประกอบการนี้พร้อมทั้งสืบเสาะปัจจัยที่เกี่ยวข้องนะครับวัสดุอุปกรณ์นะครับได้ดังนี้เลยนะครับการทดลองที่1ครับเราแบ่งเป็น2การทดลองดังนี้นะครับการทดลองที่1คือหาชนิดของกล้วยที่ส่งผลให้ลูกบอลยกตัวขึ้นได้เร็วที่สุดได้ความดันมากที่สุดโดย1เลือกใช้ความแรงลมของบาวเวอร์ระดับ3นำแผ่นกระดาษไปติดที่ท่อบาวเวอร์แล้วเปิดวิดีโอถ่ายคลิปดูเวลาจากเทรคเกอร์นะครับ2ต่อเครื่องเป่าลมจากปากกล้วยขนาดใหญ่อุดรูรั่วที่ปากท่อกับท่อยางด้วยดินน้ำมันนะครับ3วางลงบนฐานฟองน้ำพร้อมลูกบอลขนาดเล็ก4เป่าลมลงในกล้วย5สังเกตและบันทึกผลนะครับได้ผลการทดลองดังนี้เลยนะครับสรุปผลการทดลองที่ 1.1 จากตารางบันทึกผลนะครับจะได้ว่ากล้วยที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางในหน่วยมิลลิเมตรเท่ากันแต่ความสูงของท่อกล้วยมากกว่าคือกล้วยแก้วขนาดใหญ่จะมีความดันมากกว่ากล้วยแก้วขนาดเล็กและจับเวลาได้ 0.98 และ 0.56 ตามลำดับและหาความดันได้ 102.997 และ 102.792 กิโลปาสคาลตามลำดับโดยกล้วยขนาดใหญ่จะมีความดันมากกว่ากล้วยขนาดเล็กอยู่ 0.205 กิโลปาสคาลนะครับการที่ลองทดที่2นะครับคือหาชนิดของกล้วยที่ส่งผลให้ลูกบอลยกตัวขึ้นได้เร็วที่สุดได้ค่าความดันมากที่สุดคล้ายๆกับการที่น้องทดลองที่1เลยนะครับแค่เปลี่ยนจากปากกล้วยแก้วใหญ่เป็นปากกล้วยแก้วเล็กนะครับผลการทดลองเป็นอย่างนี้นะครับสรุปผลการทดลองจากการรันพื้นผลการทดลองเมื่อนำกล้วยที่มีขนาดพื้นที่หน้าตัดเท่ากันความสูงเท่ากันแต่ความยาวเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เท่ากันโดยที่กล้วยพลาสติกมีความยาวมากกว่าใช้เวลาในการทำลูกบอลลอยติดกล้วยมากกว่าแต่คำนวณหาความดันได้เท่ากันคือ 102.792 กิโลปาสคาลครับการทดลองที่2ฮะก็เป็นการทดสอบความแรงของลมการทดลองที่2ฮะก็เป็นการทดสอบความแรงของลม6ระดับนะฮะเพื่อศึกษาหาระดับของลมที่สามารถหาค่าความดันได้มากที่สุดนะฮะและทำให้ลูกบอลเนี่ยขึ้นติดกล้วยได้เร็วที่สุดนะฮะ1ฮะเลือกใช้ความแรงลมไล่ระดับตั้งแต่1ถึง3ของโบรเวอร์นะฮะนำแผ่นกระดาษไปติดที่ปลายท่อโบรเวอร์แล้วจึงเปิดเครื่องถ่ายคลิปวิดีโอแล้วดูเวลาจากแท็กเกอร์นะฮะ2ต่อเครื่องเป่าลมกับปากกล้วยแก้วใหญ่นะฮะอุดรูรั่วที่บริเวณปากท่อกล้วยกับท่อยางด้วยดินน้ำมัน3วางลงบนฐานฟองน้ำพร้อมลูกบอลขนาดเล็กไว้ในกล้วยนะฮะ4เป่าลมลงมาในกล้วยนะฮะส่วนใน5เนี่ยก็เป็นการสังเกตและบันทึกผลการทดลองโดยการถ่ายคลิปวิดีโอแล้วดูจากโปรแกรมแท็กเกอร์ส่วนขั้นตอนที่6ก็เป็นการทำซ้ำอีกครั้งนึงนะฮะแต่เปลี่ยนเป็นระดับความแรงของลมนะนี่ก็จะเป็นผลการทดลองในตอนที่2ดังต่อไปนี้เลยนะครับต่อไปฮะเป็นสรุปผลการทดลองตอนที่2ฮะจากการทดลองจะเห็นได้ว่าเมื่อเพิ่มความเร็วของลมตั้งแต่ระดับ 1-3 เมื่อลมแรงขึ้นลูกบอลก็ลอยติดท่อกล้วยเร็วขึ้นและมีความดันเพิ่มขึ้นตามไปด้วยนะครับสรุปปัจจัยที่เกี่ยวข้องนะครับ 1. ลักษณะของกล้วยมีผลต่อการขึ้นช้าเร็วของลูกปิงปองและต่อความดันที่ได้ 1.1 โดยกล้วยที่มีพื้นที่หน้าตัดฐานใหญ่และส่วนสูงมากลูกบอลจะลอยขึ้นไปติดท่อกล้วยได้ช้ากว่ากล้วยที่มีขนาดเล็กแต่จะมีความดันใต้ลูกปองใต้ลูกปิงปองมากกว่า 1.2 ถ้าใช้กล้วยที่มีขนาดใกล้เคียงกันกล้วยที่มีขนาดท่อใหญ่กว่าจะทำให้บอลลอยขึ้นไปติดท่อกล้วยได้ช้ากว่าแต่ค่าความดันยังเท่ากันครับ 2. ระดับของลมเมื่อเราเพิ่มระดับของลมให้แรงขึ้นลูกบอลก็จะลอยติดท่อกล้วยได้เร็วขึ้นและความดันใต้ลูกบอลก็จะเพิ่มขึ้นด้วยพวกเราขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ